คยสงสัยกันไหมคะรถไฟในอินเดียที่เคยเห็นในโซเชียลมีเดียจะเป็นแบบนั้นอย่างเดียวเลยเหรอคนต้องล้นทะลักนั่งร้อนๆเบียดเสียดไม่เป็นระเบียบ EP นี้ Visitor Journey จะพาคุณไปดูอีกคลาสของรถไฟที่อินเดียจากมุมไบไปยังเมืองปูเน่เมืองแห่งอุตสาหกรรมประวัติศาสตร์และศรัทธาระวังคุณเบียดรีบเข้ามาใกล้ๆฉันโอ้คนเยอะมากๆมาขึ้นรถไฟอินเดียไม่ง่ายนะเพื่อนๆใช่ป่ะวะเออ sorry ปูเน่ yesพาคุณไปนั่งรถตุ๊กๆอินเดียหรือริกชอแบบอย่างวะ The map ที่ก็อีก1 kilometer ก็มันนี่ no no guy no guy no guy no yeah. แล้วพาไปทานสตรีทฟู้ดแบบจัดเต็มที่ปูเน่ค่ะไอรัสไปสิอร่อยวะรสชาติไม่ได้ชัดเจนว่าจะเผ็ดจะเปรี้ยวเหมือนน้ำพริกอ่องเมืองใหญ่แห่งนี้จะมีอะไรรอเราอยู่ตามไปดูด้วยกันค่ะดอกไม้สวยๆเขาผักชีมาแต่งในดอกไม้ด้วยแต่งกับน้องเอิญเตรียมตัวที่จะเดินทางไปยังปูเน่นะฮะเดี๋ยวเราจะไปสถานีรถไฟฉัตรปตรีชีวจีมหาราชในช่วงเที่ยงซอยด้านหลังเกตเวย์ออฟอินเดียนะฮะดูตึกตรงนี้เขาสวยมากๆเลยนะฮะก็สีสันเขาจะเป็นสีเหลืองสีน้ำตาลแดงนะเพื่อนๆถ่ายรูปสวยมากเลยตรงนี้เฮ้ยนักอ้อยว่ะร้องว่าไอ้ชี้แตกวะสนใจไหมทำมันบาดเดอร์ก็ไอ้ทุกคน Thank you so much จะมีความหวานแล้วก็เปรี้ยวไม่มากนะฮัลโหล I go to Chhatrapati Shivaji How much? 190 Discount for me 250 Okay แบบไม่กลัวเลยเพื่อนเกี้ยเหมือนเกือบชนน่ะโอ้โหขอบคุณ sir ตอนนี้มันเป็นช่วงเทศกาลนะคะตั๋วรถไฟอ่ะแทบจะทุกสายมันจะถูกขายจนหมดทีนี้เราต้องมาลุ้นว่าขบวนที่เราไปปูเน่คนมันจะเยอะไหมเพราะว่าอย่างอินเดียถ้าเกิดว่าการซื้อตั๋วมันจะมี3แบบก็คือการจองไว้ก่อนแล้วก็การซื้อแบบไปลุ้นเอาว่าจะมีที่นั่งไหมแล้วอย่างที่เราซื้อก็คือการซื้อแบบล็อกที่นั่งแต่การซื้อแบบล็อกที่นั่งก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าเราจะไม่ได้นั่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องรีบมาที่นี่นะคะ Sorry What did platformThank you. Thank you so much. เขาบอกว่าประมาณแบบ8 9หรือ10นะบ่ายโมง15เลยนะฮะเพื่อนๆก็รอคิวขบวนรถไฟอยู่ยังไม่มาเลยนะฮะของเรานะขบวน11019นะฮะกัวรี่แล้วแบบจะชุลหุกเราได้ชานชาลาที่17เลยนะเพื่อนๆไกลเลยนะต้องรีบหน่อย14 16 17ฝั่งนี้สถานีเขาสถานีใหญ่มากๆนะรถไฟมาพอดี17ระวังคุณเบียดรีบเข้ามาใกล้ๆฉันโอ้คนเยอะมากๆเพื่อนของเราเป็น A3 อ่ะถามก่อนให้ไกลSorry, Pune? Yes. Pune, yeah, yeah, Pune. You want to go Pune? Yes, yes, Pune. This train, but I don't know. Yeah, this is train. This is train. Pune, we want. You want to go. Oh, okay, okay. Thank you, brother. Thank you, man. Oh, ไปรีบเลย B1. B น่าจะอยู่ข้างหน้านู่นแหละโอ้โหขบวนแม่งโคตรยาวตอนนี้เราอยู่ S นะเพื่อนๆแต่ขบวน B อ่ะยังไกล Excuse me.sorry มาขึ้นรถไฟอินเดียไม่ง่ายนะเพื่อนๆใช่ป่าวะอ๋อ B จะ B ละ sorry คือ B ไหน B B 6แล้วไหน B นี่ไงส่วน B อ่ะ B 1เราอยู่ B 1 B 5แล้วโอ้โหB1 Yes Wow Wow 3637 3637เหรอข้างใน Namaste Namaste Wow โหเป็นห้องแอร์เว้ยโห
น่าจะใช่ตรงนี้แหละลกมาอีกไม่กี่นาทีนะฮะ20นาทีที่เราจะต้องเดินทางไปยังพูเน่แล้วแต่รถไฟอ่ะเพิ่งได้ชันชลามาเมื่อกี้เองแบงค์กันเออก็รีบวิ่งแต่นี้ที่เราได้มันเป็นห้องแอร์ค่ะวิธีการดูที่นั่งนะจำแค่เลขรถก็คือ11019แล้วเราก็นั่งจ้องจอตลอดเวลาว่าชานชาลาเราอ่ะต้องขึ้นชานชาลาไหนตั๋วแบบ 3A เรานั่งบุกี้ที่นั่งคือ B1 เลขที่นั่ง3637ตอนนี้บ่าย2ก็คือรถไฟออกตรงเวลาเป๊ะๆ เพราะฉะนั้นที่เขาบอกเราว่าเราจะไปถึงที่นู่น5โมงเย็นคงไม่เกินจริงใช่เขาห่มนะเขาห่มวอนน่าจะเป็นผ้าห่มกับผ้าปูรถไฟของอินเดียมีหลายคลาสด้วยกันนะคะแล้วก็ว่ากันว่าตรงเวลามากๆด้วยขบวนรถไฟอินเดียจะยาวมากๆเพราะมีหลายคลาสอย่างที่บอกค่ะแพงที่สุดก็คือ AC หรือ First Class นะคะเป็นห้องนอนติดแอร์แบ่งกันเป็นห้องๆค่ะส่วนมากจะมีในสายสำคัญๆที่วิ่งระยะทางไกลๆราคาก็แพงพอๆกับตั๋วเครื่องบินในประเทศเลยค่ะคลาสต่อมาก็คือ A2 นะคะหรือ 2A เป็นตู้ติดแอร์ชั้น2ไม่มีแบ่งห้องนะคะแต่ใช้เป็นผ้าม่านกั้นแทนส่วนต่อมาก็คือ First Class ค่ะเป็น FC หรือตู้นอนชั้น1แบบโบราณคลาสนี้จะไม่มีแอร์นะคะคลาสต่อมาก็คือ C3 หรือ 3A เป็นตู้นอนติดแอร์ค่ะเตียงซีกหนึ่งจะมี3ชั้นอีกซีกหนึ่งจะมี2ชั้นกลางวันจะปรับเป็นเบาะนั่งเหมือนที่เรา2คนนั่งมาคือคลาสนี้เลยค่ะคลาสต่อมาก็คือ A3 C Economy หรือ 3E นะคะเป็นตู้นอนติดแอร์แบบประหยัดคลาสนี้จะไม่มีเครื่องนอนให้ค่ะคลาสต่อมาก็คือ AC หรือแชร์คาร์นะคะเป็นรถแบบแอร์นั่งต่อมาก็คือ Sleeper หรือ SL นะคะเป็นตู้นอนติดพัดลมค่ะแล้วก็คลาสสุดท้ายก็คือ Second Sitting นะคะ 2S เป็นรถนั่งติดพัดลมค่ะเวลาจองควรจะเลือกแบบ Available นะคะถ้าตั๋ว Waiting List จะเป็นคิวสำรองค่ะเราสามารถที่จะปูที่นอนได้เลยเนาะเตียงก็จะเป็นเตียง3ชั้นนะฮะเพื่อนๆเตียง3ชั้นแบบนี้เพื่อนบ้านเรานอนละถ่ายเค้าหน่อยค่ะเค้าอยากให้ถ่ายเซฮายน้องก็น่ารักเชียวแต่ที่นั่งของเราตรงนี้นะเพื่อนๆเป็นที่ใหญ่เลยนะรถไฟบ้านเรา2คนต่อที่นะฮะแต่เนี่ยคือแบบบีดออกเป็น3คนแล้วก็คนที่4จะไปอยู่ฝั่งขวาเลย sleeping excuse me brother sorry toilet yeah yeah นี่เดี๋ยวพาน้องเอิงมารีวิวห้องน้ำของรถไฟอินเดียนะฮะเขามีชื่อดีวะชื่อเราออกเลยวะเขาใช้นัมเบอร์ในการ call เลขที่นั่งเป็นภาษาอังกฤษเสียงตรงมากใช่เรียกชื่อเราขนาดนี้เราไม่ผิดขบวนแน่นอนก็มีขายอาหารบ้างขายกิฟต์ช็อปบ้างพาลองชิมอาหารบนรถไฟอินเดียกันครั้งแรกเป็นการขึ้นรถไฟที่โคตรตื่นเต้นเลยเพื่อนๆ Subscribe me Thank youมาเด้อใจวันไพ่ how much 10 รูปีโอเคโอเค1 10ทอน10ทอน10บาทลอ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  very hot thank you so much เป็นไงบ้างใจที่ลอลอลโอ้หวานเจี๊ยบเลยจริงดิขอตัดขาอยากลองชิมใจแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะอ้าวเหรอเฮ้ยว้าว so good ชาที่นี่นะฮะจะมีความหอมของขิงแล้วก็นมแล้วก็ชาแต่หวานอันที่น้องเอิงบอกหวานตัดขาเลยฮะกินแล้วรู้สึกสดชื่นนะเหมือนเรากินน้ำขิงอ่ะสีแบบเข้มข้นมาก What's this? This is can I say called as murmure How much?How much is it? 30. 30. ใส่มะนาวใส่ผงใส่คุกแล้วก็ใส่หมี่กรอบนะฮะ Thank you so much บนขบวนรถไฟก็จะมีแบบมาขายอย่างนี้แหละฟูคันเลยจูรมุระจูรมุระจูรามูดาจูร
จูรุมูดาโอเคอันนี้คือเมนูจูรุมูดารสชาติเป็นไงมั่งผ่านไหมไม่ใช่หมูหนูกินโหมาม่าน้ำมันต้มยำแล้วก็ข้าวหนึ่งกล่องอร่อยดีมาแต่ขอชิมหน่อยขอชิมหน่อยเมนูหลากหลายมากนะที่นี่ชิมบนรถไฟนะครับอย่างที่เขาโรยเมื่อกี้นะเพื่อนๆผักชีมีต้นหอมเลยที่เห็นได้ชัดนะฮะมีมะเขือเทศมีหอมใหญ่แล้วก็มีข้าวกรอบนะฮะจะมีพวกอะไรดองๆตรงเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็จะมีผงมาม่ามาลองกันนะฮะเหมือนยำข้าวกรอบนะเออมีความเปรี้ยวหน่อยๆมันเปรี้ยวมันกรอบมันกรอบแล้วก็จะมีความเป็นพริกหน่อยๆนะแบงค์อ่ะเป็นคนที่ทานของกินง่ายไงก็เลยแบบทานได้หมดโอเคใช่ happy happy texture right and spicy diverse amazing กระดาษที่เขาพันนี่มันจะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์นะเพื่อนหอมนี่เลยกินเสร็จแล้วก็อ่านไปด้วยกินไปอ่านไปThank you. Bye bye. Have a good day. Bye bye. Have a good day. Bye. Have a good day. Stay. Wow. Bye bye. มาถึงตรงเวลาเป๊ะเป๊ะมากระวังช้าๆนะบนโต๊ะตลอดเวลาคนอินเดียมาถ่ายรูปอย่างนี้นะเพื่อนอยู่ที่ไหนไม่สวยมันอยู่นี่มันคนสวยโอ้สถานีปูเน่นี่แบบคนเยอะมากๆเพื่อนก็จะมีแบบนอนข้างทางบ้างนะเพื่อนๆอย่างนี้เลยวัยรุ่นคนทำงานเนี่ยเตรียมตัวที่จะเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดกันคิดว่าเมืองมุมไบคนเยอะแล้วนะฮะเมืองปูเน่ก็เช่นกันนะฮะเยอะมากๆนะฮะเดี๋ยวเจอทางออกแล้วออกมาปุ๊บตอนรับได้เสียงแตรเลยฮะเพื่อนๆเดี๋ยวขอตั้งหลักแป๊บนึงก่อนนะนอนอยู่ข้างถนนไม่รู้ว่าตายหรือไม่ตายนะครับแต่คนอินเดียคือเขาไม่ได้สนใจอะไรเลยนะครับเราได้ข้อมูลโรงแรมแล้วเดี๋ยวจะเดินทางไปที่พักกันเลยแบงค์อยากลองลิกชอของอินเดียเหมือนกันนะเพื่อนๆยังไม่เคยนั่งเลยตั้งแต่มาถึงอินเดียฮามัดรวนเลยโอ้โหโด1 kilo map bhi koi thi 1 kilometer 120 hello 120 no no okay. are yaar thank you 80 come on 80 okay what is the name banker yes banker nice name I like Shaw father you have to turn left left yes เรามาถึงกันตั้งแต่ 5:45 นะฮะเวลา 2:00 นแล้วยังไม่ได้ที่พักเลยป่วยอะไรวะเนี่ยมีปัญหาเหรอ not here not ได้ไงอ่ะเนี่ย dislocationแปลว่าเอาห้องไปให้คนอื่นเงินจ่ายไปแล้วแล้วมันแบ็คคืนได้ป่ะ
คืนได้ฉันจะร้องเรียนเอาให้หนักเลยอ่ะเหนื่อยน่ามีป้ายโรงแรมอยู่ตรงนั้นอยู่ตั้งแต่ห้าโมงนะฮะสองทุ่มแล้วยังไม่ได้ที่พักกันเลยคนตอนนี้เราได้ที่พักแล้วนะขอดูเวลาเกือบสามทุ่มลงจากรถไฟมาปุ๊บเจอริกชอบอกว่า80รูปีเราโชว์โลเคชั่นให้ดูละว่าตรงเนี้ยต้องไปตรงนี้นะชาร์จเราเพิ่มจริงๆมันก็ไม่เยอะหรอกแต่มันแบบมันทริกกี้พยายามทั้งที่เราบอกแล้วว่าเฮ้ยพี่ตรงนี้นะอ่ะไม่ไปพาผิดชาร์จเพิ่มเราหาโรงแรมไม่ต่ำกว่า3 4 5โรงแรมสำหรับที่ใหม่นะเพราะว่าที่เก่าเราโดนเทเราต้องย้ายเราต้องนั่งอูเบอร์มาที่โลเคชั่นที่ถูกของ Google Map ที่เขาปักไว้สำหรับ Collection Oปรากฏว่าโลเคชันไม่ตรงแล้วก็เป็นโรงแรมที่อยู่ข้างในเขาบอกว่าใช่อ๋อเพอร์โฮเทลตรงหัวมุมเลยอ้าวโรงแรมนี้นี่เองสรุปว่ามึงไม่ได้ชื่อคอลเลคชันโอมึงคือโฮเทลเพอร์หรือโอโยพนักงานพูดจาหมาไม่รับประทานหน้าไม่โอเคห้องเต็มแล้วบอกไม่เต็มดิเราจองมาแล้วเราก็โชว์บุ๊กิ้งไปให้เขาดูเพราะว่าของคุณอะโฮเทลเพอร์ใช่ไหมก็ส่งไปให้ดูไม่มีห้องนะผิดโรงแรมเฮ้ยมันไม่ได้เป็นไม่ได้เด็ดขาดก็เดินหาโรงแรมมีอีก 2-3 โรงแรมโรงแรมที่1บอกว่าไม่รับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอันนี้เข้าใจได้เพราะว่าบางโรงแรมเขาจะไม่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติเลยโรงแรมที่2เต็มด้วยความเหนื่อยล้าและท้อใจก็ปรากฏว่าได้คืนละ 1,700-1,800 เนี่ยคิดว่ารับได้กับห้องนี้เดี๋ยวพาไปดูห้องไม่ไหวเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้จะไปขอพรพี่คเนศพี่คเนศเห็นคลิปนี้ต้องเห็นใจเรานะเราต้องได้เป็นมหาเศรษฐีแล้วแหละโอเคพาไปดูห้องกันมาคืนละ 1,800 มีอะไรมั่งมีตู้มีตู้นะเป็นบรรยากาศห้องน้ำมีชาวเวอร์อ่ะห้องสะอาดถือว่าโอเครับได้มีทีวีมีเก้าอี้มีตู้เย็นมินิบาร์นะคะเจอกันเดี๋ยววันนี้เราจะพาลองมาเดินทัวร์ที่เมืองปูเน่ดูนะครับว่าจะมีอะไรบ้างหลักๆนะครับเราก็จะพาเพื่อนๆทุกคนไปสักการะพระพิฆเนศองค์ที่รวยที่สุดในประเทศอินเดียนะฮะเราจะไปขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเอาเลิกเอาชัยกันหน่อยในย่านที่เราอยู่ตรงนี้ที่เราจองโรงแรมไว้มันรู้สึกว่าจะเป็นกลางเมืองโอเคแล้วเดี๋ยวเราเดินไปนะเกือบ2โลจ่ายตังค์ให้น้ำหนักเป็นการลงทุนที่ดีนะเหมือนว่าซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักมาอันนึงแล้วก็มาเปิดให้บริการชั่งน้ำหนักนี่ไงสตรีทฟู้ดเจอแล้วมอร์นิ่งมอร์นิ่งมาเด้อดิสวันก็โอเคไอ้ไลฟ์สไปซี่มาลองเลยตอนเช้าๆกูจะดูดิว้าวเหมือนแกงเผ็ดอ่ะใส่มันเนี่ยพริกใส่เกลืออืมแล้วไอ้ผงกรอบเนี่ยไม่แน่ใจว่าคืออะไรเดี๋ยวขอจิ้มก่อนอืมคล้ายๆผงมะม่าอย่างที่เราเคยกินอ่ะอืมเป็นเผ็ดเค็มๆหน่อยกูกินคู่กับพริกนะอร่อยว้าวสาระสัตว์ว้าวสเปเชียลอืมวราปาว this is very famous in Maharashtra มหาราสตาว้าวจะเป็นอาหารประจำรัฐอะไรอย่างเงี้ยอืมไทยแลนด์ไทยแลนด์ yeah ไทยแลนด์ where you from yeah this is my native place พุ่นเนี่ย yeah ว้าวไอเลิฟพุ่นเนี่ยหน่อยให้เราเองชิมอันนี้ก็เรียกตรงนี้ก็เรียกกันเลยอร่อยวะเบอร์เกอร์อินเดียก็ว่าได้เนาะคือมาที่อินเดียยังไม่มีอะไรที่ไม่ถูกใจเลยอะอาหารมันเผ็ดด้วยแหละ Amazing very delicious ร้านแรกเลยที่อยู่ข้างทางนะฮะที่เราเดินมาถึงก็จะเป็นไส้แบบนี้นะเพื่อนๆมาเด้อ What is this Potato Potato อ๋อเป็นมันเพื่อนๆเปล่าทั้งหมดนะเปล่าทั้งหมดนะเป็นมันแล้วก็มาผสมแป้งแล้วก็ทอดนะฮะเพื่อนๆก็กินกับขนมปังรสชาติอร่อยมากๆ Very good very goodข้าวเหลืองอ่ะช่วงนี้ข้าวผัดใช่ลองมั้ยครับ50 whole 80 Thank you so much ว้าวหูได้เยอะมากอันนี้เรามาลองข้าวผัดอินเดียนะฮะข้าวผัดไข่จะเป็นสีเหลืองๆนี่เลยเพื่อนอุ้ยชิมดูก่อนนะโอ้หอมแขกครับเพื่อนๆหั่นฝอยเล็กอร่อยครับเพื่อนมีความรสชาติเป็นข้าวผัดแต่มีความเผ็ดนิดๆ นะฮะต้นหอมหอมเครื่องสิ่งที่ใส่ไปนะฮะก็จะมีต้นหอมมีผักชีมีมะเขือเทศแล้วก็ใส่ไข่เป็ด
มันแตกต่างจากข้าวผัดบ้านเราตรงที่มีความเผ็ดถ้าเกิดว่าใครเป็นคนทานยากๆเมนูนี้คิดว่าทานง่ายหวังว่าคงจะเดินทางไปพร้อมๆกันนะฮะ Thank you Thank you so much butterเมืองพูเน่นะฮะเป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นออกฟอร์ดแห่งประเทศอินเดียนะฮะคนที่นี่แข่งขันกันเรื่องการศึกษาสูงก็เลยจะมีพวกหนังสืออย่างเงี้ยขายเต็มเป็นสิ่งพิมพ์เนี่ยน่าจะยังแบบกำลังเติบโตมากๆที่สุดนะครับเพราะว่าคนเลือกใช้หนังสือเยอะมากตอนนี้ก็จะเริ่มมีของไหว้ขายละเราถึงที่วัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันเนี่ยต้องซื้อดอกไม้เข้าไปแล้วก็ถวายตอนนี้คนเยอะมากๆเลยทุกคนแล้วมันก็แออัดมากๆฮัลโหลคนอินเดียน่ารักนะเขาก็จะทักทายเหมือนเวลาเจอเราไทยแลนด์ yes just what is ว้าวแล้วสักทายว้าว so beautiful thank you ซื้อดอกไม้แล้วก็เข้าไปข้างใน we have to take off shoe before get in เราต้องถอดรองเท้า how much 60 no อันเดียวอ่ะอันเดียวพอโอเคตอนนี้เราเอารองเท้ามาฝากตรงนี้ไม่มีค่าบริการแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าเราจะให้เท่าไหร่แล้วก็เอาหยอดไว้ตรงนี้ได้อันนี้เราได้เลข75จากรองเท้าเสร็จปุ๊บสเต็ปต่อมาก็คือมาซื้อตั๋วตรงนี้นะคะค่าเข้าคนละ100รูปีทั้งคนอินเดียแล้วคนต่างชาติคือจะราคา100เท่ากันจากนั้นก็เดินสเต็ปต่อไปก็เดินเข้าประตูไปห้ามถ่ายภาพห้ามถ่ายวิดีโอห้ามถ่ายอะไรทั้งสิ้นทุกอย่างต้องเก็บเข้ากระเป๋าทั้งหมดในด้านศาสนาเมืองปูเน่มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางศาสนาหลายแห่งอย่างวัดดักดูเสตที่เราพามานี้มีความสำคัญทางศาสนาอย่างมากโดยเฉพาะช่วงงานเทศกาลและก็วันสำคัญของศาสนาฮินดูค่ะณวัดแห่งนี้ยังมีองค์พระพิฆเนศปางที่รวยที่สุดในโลกอีกด้วยค่ะเป็นพระนามขององค์พระพิฆเนศที่ประดิษฐานอยู่ที่เทวาลัยพระพิฆเนศดักดูเสตฮาวายคานาปิติได้รับความนิยมสูงสุดในเรื่องของการบูชาเพื่อความร่ำรวยและโชคลาภและเนื่องจากมีผู้ศรัทธาจากทั่วโลกที่บูชาแล้วเกิดความร่ำรวยนะคะได้กลับมาบริจาคทรัพย์สินเงินทองให้กับเทวาลัยแห่งนี้จำนวนมากทางเทวาลัยก็เลยตกแต่งด้วยทองคำแท้ๆเลยค่ะรวมทั้งตกแต่งเครื่ององค์ของพระพิฆเนศด้วยเครื่องประดับที่ทำจากทองคำแล้วก็เพชรพลอยแท้ๆด้วยนะคะจนได้รับขนานนามว่าเป็นองค์พระพิฆเนศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกค่ะผู้หญิงเวลาเดินเข้าไปก็จะแยกทางออกไปเป็นหญิงแล้วก็ชายแยกกันจะเดินไปร่วมกันไม่ได้นะคะไปพอไปถึงจุดนั้นมันจะทุกลมหุกชุนละมุนมากใครขออะไรเตรียมคำขอไว้ให้ดีไปถึงตรงนั้นขอพรแล้วเดินวนออกมาข้างนอกเหมือนเดิมก็คือเป็นการจบพิธีหรือจะมีพิธีแบบพิเศษก็คือจะเป็นคอร์สที่ขอแบบจริงจังกันตั้งกระถางตั้งพานมอบถวายค่ะก็คือเขาจะได้สิทธิ์เข้าไปนั่งข้างในแล้วก็ร่วมพิธีเป็นพิธีใหญ่ซึ่งวันนึงอ่ะจะจัดไม่บ่อยวันนึงจะ 2-3 รอบเท่านั้นข้าวผัดน้ำอ้อยมะนาวเป็นของขึ้นชื่อของคนอินเดียThank you. ขอบคุณมากขอบคุณมากยาบริเวณมากบริเวณมาเดียวบริว้าวหวานหน่อยแล้วก็จะมีความเปรี้ยวหน่อยจะดีกว่าเมื่อวานที่เราไปกินเนาะตอนนี้เขาใส่มะนาวให้เยอะหน่อยเปรี้ยวหวานกำลังดีอร่อยฮะนี่เขาก็จะขายเป็นขายส่งขายปีกเหมือนสำเพ็งเหมือนประตูน้ำบ้านเราเลยนะคือของเยอะมากเสื้อผงเสื้อผ้าทั้งเด็กแล้วผู้ใหญ่แต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นของผู้หญิงซะเยอะก็สีสันคือจะแบบสีสันชูชาดเยอะมากๆเสื้อผ้าแถวนี้จริงๆแล้วในปูเน่ค่ะมีวัดสำคัญสำคัญของทางพระพิฆเนศที่มีความเชื่อกันในเรื่องการไปขอพรตามจุดต่างๆทั้งหมดประมาณ 8-9 จุดด้วยกันใครที่อยากเก็บให้ครบ8จุดคิดว่า3วันถึงจะพอและแล้วเราก็เดินมาถึงพระราชวังแล้วนะครับเอาเรื่องเหมือนกันนะเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าเหนื่อยเพราะเดินฝ่าฝูงชนแต่คนเยอะมากพระราชวังชานิวาวาดะนี้นะคะถูกสร้างเมื่อประมาณเกือบ300ปีที่แล้วสมัยนั้นน่ะเป็นยุคที่จักรวรรดิมาราธารุ่งเรืองมากๆที่นี่ก็ถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็อยู่กันไประยะหนึ่งที่นี้มาขอถ่ายรูปขอนะ Thank you โอเคต่อเลยกำลังเล่าอยู่ก็ประมาณ300ปีที่แล้วเขาอยู่มาสักพักหนึ่งไฟไหม้พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นทั้งหมด6ชั้นด้วยกันแต่ว่าทีนี้นอกจากโดนไฟไหม้แล้วก็โดนสงครามของอังกฤษด้วยระเบิดตรงด้านในพระราชวังก็ไม่เหลือซากอะไรแล้วนะเพื่อนๆข้างในก็มีแต่
กำแพงหินที่โดนทำลายแล้วเห็นบอกว่าเมื่อก่อนมี6ชั้นแต่มองไม่ออกว่าเขาอยู่กันยังไง6ชั้นนะเพราะมันโดนเตียนหมดเลยเหลือแค่กำแพงที่เป็นหินขั้นๆที่สวยๆก็น่าจะเป็นเฉพาะกำแพงมั้งโครงสร้างหลักที่ให้เห็นว่าเออมันคงมีสถาปัตยกรรมข้างในเนี่ยที่สวยงามล้ำค่าสมัยก่อนน่ะสำหรับชาวต่างชาติเสียค่าเข้าคนละ300รูปีนี่นะคะทุกคนตามมาเป็นไกด์ทัวร์นะคะฉันมีทุกทัวร์อยู่ข้างหลังกำแพงตรงนี้ถ้าจินตนาการเป็นสมัยก่อนน่ะก็คงมีทหารยืนเฝ้ายามเรียงรายกันคงไม่มีโอกาสได้มาเดินข้างบนนี้แน่ๆนะฮะแต่เชื่อว่าที่นี่น่าจะเป็นศูนย์แหล่งเศรษฐกิจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยอ่ะจุดสำคัญของการตั้งโรงงานตั้งอุตสาหกรรมต่างๆนี้ไว้จนที่นี่แบบเจริญรุ่งเรืองเนาะใช่ความเจริญรุ่งเรืองก็ยังส่งต่อมาจนถึงยุคนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีการปกครองโดยกษัตริย์แล้วก็ตามนะคะถ้าเป็นคนสมัยก่อนมาก็น่าจะแบบจ่อปืนนี้ป่ะรูๆเล็งๆๆๆลำบากอยู่นะไหน acting เป็นทหารหน่อยถือปืนflower market flower market here it close by walking distance this road right this part okay this yellow okay thank you for modifying all day what's your name I'm Aditya Aditya okay I am banker and you Jay Nice to meet you. We also having name like Jay. Nice to meet you guys. Nice. We have a male name.พาเพื่อนๆเดินทางมาถึงตลาดดอกไม้แล้วนะกับรถทนมากแม่ดูเขากลับรถกันอย่างนี้เลยกลางถนนเลยแต่เป็นช่วงเย็นแล้วนะฮะที่เรามาตลาดดอกไม้ก็จะมีผลไม้แหละขายส่วนใหญ่มาคุยกับคนอินเดียเมื่อกี้เขาบอกว่าเดินเข้ามาจะมีร่มสีเหลืองๆเนี่ยน่าจะเป็นร่มสีเหลืองๆหน้าเรานี่แหละไม่รู้ว่าเป็นช่วงเช้าหรือเปล่าที่พวกดอกไม้มาลงแต่ตอนนี้มันเย็นแล้วเนี่ยก็เลยเห็นแต่ผลไม้ดอกไม้จะมีแค่นิดหน่อยเองนะมาสเตจิมเท่าไหร่อ่ะจิมน่ากินจังเอาเดี๋ยว how muchDalim, 220 kg. 200 per kilo. Okay, let's do it. Okay. Let's do it. 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 Oh, he's talking like this. Tim. Wow. It's beautiful. Let's do it. 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 Let's do it.หวานหวานเจี๊ยบอ่ะมาสั่งทับทิมกินแบบข้างทางเลยถ้าเย็นๆน่าจะสดชื่นแนะนำนะถ้าใครมาก็ต้องถามราคาก่อนทุกครั้งนะฮะก่อนจะซื้อ thank you so much thank you ให้ฟรีอ่ะก็ให้ฟรีอร่อยป่ะอร่อยThank you so much. ว้าวคนเดียวเขาใจดีมากเลยเพื่อนได้ส้มมาทานด้วยเขาให้อะไรมาก็กินเขาไปกินด้วยความน่ารักของคนอินเดียแบบคนที่แบบจะโกงเขาก็กาดจะโกงอย่างเดียวนะฮะตอนนี้กำลังเข้าตลาดสดแล้วเขาเลี้ยงผักเลี้ยงผลไม้สวยมากทุกคนเหมือนตั้งใจเลี้ยงออกมาแล้วมันสวยงามอะตลาดสดที่บ้านเขาครับสะอาดมากเลยนะเพื่อนๆมีผักชีมีพริกสดมีกระเทียมขายนะเพื่อนๆส่วนมากจะเป็นพริกแหละคนอินเดียน่าจะชอบทานพริกกันชอบการจัดวางการจัดเลี้ยงของเขาอะเขาทำหน้าร้านสวยมากฮัลโหลมาเซผักเขาสวยๆมันคล้ายๆลูกบวบวะเซไฮเซไฮ thank you so much น่ารักอะคุณลุงแครอทแบบยาวมากดูดิเป็นต้นเล็กๆแต่ยาวแบบยาวเลยอ่ะเขาแบ่งขายแบบนี้เลยอยากทำกับข้าวเลยอ่ะปูเน่ส่วนใหญ่เขาจะทานอาหารคนหรือคนอินเดียส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้ทานเนื้อสัตว์กันนะคะเขาจะเป็นเวเจตเรียนกันเพราะฉะนั้นตลาดผักเนี่ยก็จะมีแบบให้เลือกผักแบบหลากหลายมากแล้วก็พวกถั่วพวกแพนเบดอะไรเงี้ยก็จะมีให้เลือกเยอะมากๆใครที่ชอบทานผักใครที่ทานแพนเบดอ่ะมาที่นี่น่าจะโอเคมันฝรั่งเขายังเรียงออกมาเป็นแบบชั้นๆเป็นบ้านเราคือกองแล้วหยิบอ่ะไม่น่าเชื่อมันต่างจากที่เราคิดไว้เลยนะเออกุ้งสีอ๋อกระเพราไอไลที่นี่มีกระเพราขายนะเพื่อนๆนี่ไงผัดกระเพราได้เลยนะพริกเพิร์กกระเพราครบอืม thank you so much brother thank you นมัสเตสวัสดีครับดอกไม้สวยๆเขาเอาผักชีมาแต่งในดอกไม้ด้วยเจ
จะมีร้านเพ้นท์มือน้องเอิงที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้สนใจไหมอยากทำเขาเรียกกันเพ้นท์เพ้นท์หน้าบาเดอร์เพ้นท์หน้าเจสติยาค่ะ How much 100 rupees ไม่หมดเลยมันเอ็นดิทไม่โอเคก็รีวิวการ์ดอะไรเงี้ยใช่เอานิดเดียวอ๋อใช่ไอ้บรูยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์เย้ยูทูบเบอร์ say hi say hi my friend hi what's your channel name visitor journey โอเคมี yes yes subscribe เพื่อนๆเดียร์นะฮะถ่ายรูปหน่อยเอามา say hi thank you so much nice to meet you guy nice to meet you nice to meet you nice to meet youNice to meet you. Nice to meet you. 200 rupees. Discount 150. Okay, okay. Okay, okay. Thank you. สิ่งหนึ่งที่อยากทำจากที่มาอินเดียนะจริงๆการเพ้นท์มือสมัยก่อนเขาสำหรับคนที่จะเป็นเจ้าสาวแต่ตอนนี้ก็คือนักท่องเที่ยวอ่ะนิยมน้องคุยกับแฟนเดี๋ยวแฟนไม่เชื่อว่าทำงานเป็นผมที่บีบใส่ถุงไว้จากนั้นเขาก็จะมาตัดเป็นรูเล็กๆแล้วก็เพ้นท์สัญญาณไม่ดีหนุ่มเอาคุยข้างนอกไหมล่ะลายต้นแบบที่ให้ดูเนาะใช่แขนบางคนเต็มแขนบางคนเต็มขาเลยนะราคาอยู่ที่200น้องเรียก200แต่ว่าต่อไปเหลือ150เป็นประเพณีเพ้นท์อย่างหนึ่งของคนอินเดียน้องพูดภาษาอังกฤษไม่ได้พูดได้แค่ราคาว่าเท่าไหร่นี่ไม่รู้ว่าต้องทิ้งไว้กี่นาทีก่อนจะต้องล้างได้นะทุกคนใครที่รู้คอมเมนต์มาหน่อยก็ได้ว่าไอ้ลายนี้มันอยู่ได้นานแค่ไหนเพราะต้องไปหาลูกค้าสวยดีเผื่อใครมาที่อินเดียแล้วสนใจอยากจะทำมีร้านที่รับเพ้นท์รับอะไรอยู่2 3ร้านเต็มเลยเลือกได้เลยแต่ราคาก็จะอยู่ประมาณนี้อย่างที่เราเดินมานะฮะก็จะมีเป็นคล้ายๆขอทานเลยเนาะในใจลึกๆก็แอบสงสารเหมือนกันนะฮะผมว่าเขาไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงในการแบบใช้ชีวิตเลยอ่ะไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเนาะเห็นแล้วก็แอบใจหายนะฮะเพื่อนๆเดี๋ยวมาลองปานิปุริที่เมืองปูเน่กันนะฮะมื้อค่ำเอาเซตนึงไปเลยแบบกินให้จุกๆไปเลย Hi ปานิปุริ1 set how much 20 yes yesอีกร้านเดี๋ยวขอลองนะฮะเพื่อนคำแรกเลยเหมือนร้านที่กินวันนั้นไหมไม่เหมือนอ่ะเป็นไงเหมือนพริกลาบอ่ะจริงดิเออเหนื่อยนะแป้งกรอบนะไอ้เหลืองเหลืองอ่ะลูกกรอกก็ยังงงๆอยู่อร่อยมีความเปรี้ยวมีความหวานมีความกรอบเอาเลยนะมันเหมือนน้ำจิ้มไก่แม่บ้านนอมอ่ะอันนี้โดนน้ำเยอะหน่อยอร่อยกับเจ้านุ้นปะมันอันนี้มันมีความหวานเยอะหน่อยแล้วก็มีความเปรี้ยวมีหวานมีเปรี้ยวมีกลิ่นของเครื่องเทศนิดหน่อยอร่อยกินได้ร้านแรกก็คือปานิปุริพ่อค้าใจดีด้วยจ้ะแถมให้แบงค์อีก2ลูกแต่แบงค์บอกว่าไม่ไหวเดี๋ยวขอลองร้านอื่นบ้างนะฮะ Hi brother อะไรอันนี้เหรอคุณอ่ะ oneเขาผัดให้ใหม่ๆด้วยนะอันนี้มันเป็นไส้อะไรสักอย่างเพื่อนอันนี้เป็นเมนูอะไรไม่รู้ไม่มีภาษาอังกฤษนะเราก็ชี้ๆเอาขนมปังกระเทียมกินกับผัดผักอะไรทั้งอย่างจะมีกลิ่นของเครื่องเทศจิ้มแบบนี้ก่อนจิ้มนี่มีความเปรี้ยวเปรี้ยวเหมือนแตงกวาดองรสชาติไม่ได้ชัดเจนว่าจะเผ็ดจะเปรี้ยวจะอะไรเหมือนน้ำพริกอ่อง
ส่วนตัวถือว่าแปลกใหม่ดีกินได้เขามีเหมือนผักดองบ้านเราอ่ะเป็นผักชีอันเดี๋ยวขอจิ้มก่อนแล้วกันโอ้แกงถั่วนะเพื่อนๆเนี้ยแกงถั่วลูกกลมเนี้ยมีความเผ็ดมีความแบบซ่าแล้วก็กลิ่นจะเป็นแบบกลิ่นเครื่องเทศแบบพริกไทยกลิ่นพวกขมิ้นหนักๆเลยนะขายดีนะเนี่ยร้านเนี้ยถ้าใครแบบไม่ชอบแบบเครื่องเทศแรงๆนะกินไม่ได้เมนูที่เปิดแบบเปิดโลกใหม่ของเรากินอาหารอินเดียอร่อยขนมปังมีความนุ่มความหนึบแล้วก็เขาไปจีกับกระทะให้มันแบบกรอบนิดๆนะเพื่อนๆต้องกินตัดกับหอมใหญ่อู้นี่คือไส้นะไส้ที่เขาผัดอยู่บนกระทะไข่เป็ดกับน้ำแกงแล้วก็ข้าวกินกับข้าวมาสเตทฟู้ดจริงๆไอไลท์สไปซี่สไปซี่พลีสสไปซี่เลเวอร์เรดี้กูดเรดี้กูดอเนียนโอเคไอไลท์ออนเนียนแกงไข่พะโล้ผมมาลองเมนูนี้นะไข่กับน้ำซอสไข่ขนมจีนหรออืมพ่อค้าขนมจีนเลยว้าวตั้งกิ้วตั้งกิ้วบาเด้ออืมเอาให้หุบข้าวเป็นขนมจีนน้ำอะไรขนมจีนน้ำน้อยอร่อยไหมว้าวอะไรอะไรอืมแล้วมันเหมือนขนมจีนน้ำยาฮะเป็นน้ำยาสไตล์อินเดียพวกมาซาล่าพวกพริกไทยพวกขมิ้นมันจะเป็นกลิ่นอย่างนั้นนะฮะแต่รสชาติใกล้เคียงกับขนมจีนแกงป่าบ้านเราอ่ะYou want more gravy? You want egg? No. Is it enough for us? Enough? Yeah. We want to try other restaurant. Other cha-cha. But every restaurant is really good. Yeah. The street. Jemro. Jemro. Tekken Gymkhana. This is the Tekken Gymkhana. He said that this is...คนชอบมาเยอะคนจะอยู่ที่นี่กันเยอะจิมคาน่าอ๋อมันแก้ปัญหาด้วยการไม่ทำสะพานขึ้นไปเว้ยไม่เจาะอยู่ข้างล่างแทนใช่เจ๋งว่ะที่นี่เจาะเนี่ยเดินทะลุได้แล้วอ่ะเดี๋ยวมาลองดูว่าเครื่องดื่มที่นี่จะขายกันอะไรเป็นยังไงBudweiser Strong Mild 240 rupees 240 You have just other brand beer Other brand Heineken or something Heineken Oh Heineken how much 240 rupees Oh 200 And 240 Carlsberg Carlsberg 240Okay. You want to chip? I want Carlsberg this one and Heineken this one. Yeah. This one. Yes, yeah, this one. Okay. Amun. Amun. Okay. Banker. 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 Yeah. Nice to meet you, guy. J. J. 720. Okay. Okay. ก็มีเบียร์ขายนะเพื่อนๆแต่มันจะเป็นลับๆหน่อยเฉพาะบางร้านนะบรรจุภัณฑ์เขาจะแปลกๆนะดีไซน์เขาจะเป็นแบบเหมาะกับคนที่นี่นะ Thank you so much ถ้าร้านไหนขายก็คือเขาจะติดป้ายว่าขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ก็จะเป็นพวกบาร์ต่างๆราคาก็ถือว่าสูงกว่าประเทศไทยพอสมควรใน EP หน้าเราก็จะพาเพื่อนๆนั่งรถบัสแบบนอนนะมาดูว่าจะเหมือนแบบนอนที่บ้านเราหรือว่าแบบเวียดนามที่เราเคยนั่งหรือเปล่าก็จะนั่งจากปูเน่กลับไปที่มุมไบนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ง่ายได้อย่างที่คิดนะทุกคนก็เดี๋ยวไปตามดูกันว่า EP หน้าการนั่งรถบัสแบบนอนเพื่อกลับไปมุมไบของเราจะเป็นแบบไหนจะแบบมีอะไรให้ลุ้นได้ตื่นเต้นหรือเปล่าแล้วก็ส่วนใครที่ชอบการเดินทางของเรานะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจให้เรา2คนด้วยนะคะ